ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาพบกับสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยา5สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะโรงเรียนบรรหารจำใส่วิทยา1เรื่องนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของระบบนิเวศและประชากรครูผู้สอนครูณัฐวราสุขใสหรือที่เรียกว่าครูมิวนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะค่ะบทแรกนะคะชื่อบทชื่อว่าระบบนิเวศและประชากรซึ่งคำศัพท์ของบทนี้นะคะระบบนิเวศจะใช้ศัพท์คำว่า ecosystem นะคะส่วนคำว่าประชากรจะใช้ศัพท์คำว่า population นะคะก่อนอื่นที่เราจะเรียนนะคะเราลองมาทบทวนความรู้พื้นฐานของเรากันโดยที่ครูจะให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนมีทั้งหมด8ข้อนะคะ8ข้อนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะชีววิทยาเล่มที่6นั่นเองนะคะใครมีหนังสือสามารถเปิดหนังสือควบคู่กันไปได้เลยค่ะค่ะข้อความที่ให้มาเขาจะถามว่าข้อความที่เขียนนี้ถูกหรือผิดนะคะเรามาทำไปพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าระบบนิเวศที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพที่แตกต่างกันข้อ1นะคะให้เวลานักเรียนคิดก่อนถูกหรือผิดค่ะเฉลยข้อที่1ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ร่วมกันถูกหรือผิดคะค่ะเฉลยข้อที่2ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3นะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในระบบนิเวศต้องการสภาวะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแตกต่างกันถูกหรือผิดคะค่ะข้อที่3ก็ยังถูกอยู่นะคะต่อไปเรามาดูที่ข้อที่4นะคะปริมาณพลังงานที่ถ่ายทอดผ่านโซ่อาหารในระบบนิเวศจะเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคตามลำดับขั้นการกินนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดคะปริมาณพลังงานมันจะเพิ่มขึ้นจริงไหมเฉลยข้อที่4นะคะข้อที่4ถือว่าผิดนะคะต่อไปข้อที่5สารพิษที่สะสมในผู้ผลิตสามารถส่งต่อไปยังผู้บริโภคโดยผ่านทางโซ่อาหารถูกหรือผิดคะข้อที่5ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่6การถ่ายทอดพลังงานเป็นกระบวนการที่เหมือนกับการหมุนเวียนสารและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถูกหรือผิดคะค่ะสำหรับข้อที่6นะคะข้อนี้ผิดนะคะต่อไปข้อที่7ประชากรหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งข้อความนี้เป็นความหมายที่ถูกต้องหรือไม่คะข้อที่7นะคะถือว่าผิดนะคะความหมายของประชากรต้องประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งจำนวนมากกว่า1ตัวขึ้นไปส่วนประกอบที่2ที่ต้องมีก็คือ habitat ก็คือสถานที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบที่3คือต้องมีการระบุช่วงเวลานะคะณเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเพราะนั้นในข้อที่7นี้องค์ประกอบไม่ครบ3ส่วนเพราะนั้นถือว่าเป็นความหมายที่ยังผิดอยู่นะคะสำหรับข้อ7ต่อไปข้อที่8องค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพส่งผลต่อการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตถูกต้องหรือไม่คะค่ะสำหรับข้อที่8นะคะถูกต้องนะคะจาก8ข้อทั้งหมดที่นักเรียนได้ตอบไปพร้อมกับครูนักเรียนลองทดสอบตัวเองนะคะว่านักเรียนได้คะแนนก่อนเรียนเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวหลังเรียนเราลองมาทดสอบกันว่าเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะค่ะหลังจากที่ทำแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วเราลองมาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะครูจะปูพื้นฐานให้ก่อนในสำหรับเรื่องนี้นะคะจากที่เราเรียนมาแล้วในทางชีววิทยาหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไรคะหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียนมาก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเซลล์ใช่ไหมคะทีนี้เริ่มต้นสิ่งมีชีวิตเริ่มมาจากเซลล์1เซลล์เนาะถ้าเซลล์หลายๆเซลล์ทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกันเขาก็จะเรียกส่วนนั้นว่าเนื้อเยื่อหรือทิชชู่นะคะทีนี้เนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่ออยู่รวมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเขาก็จะกลายเป็นอะไรคะจากเนื้อเยื่อก็จะเป็นกลายเป็น
อวัยวะจากนั้นอวัยวะหลายๆอวัยวะทำงานร่วมกันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าระบบอวัยวะนะคะก็คือ organ system นั่นเองและระบบอวัยวะในร่างกายของเรามีหลายระบบใช่ไหมคะในร่างกายของเราทำงานร่วมกันทุกระบบอวัยวะก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิต1ตัวนั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิตเราจะใช้ศัพท์คำว่าออร์แกนิซึมตรงนี้นะคะด้านล่างสุดเลยเพราะนั้นเริ่มต้นการเรียนระบบนิเวศนะคะและประชากรในบทนี้ครูจะให้ดูในภาพรวมก่อนเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กนะคะก็คือเริ่มต้นที่สิ่งมีชีวิตก่อนออร์แกนิซึมถัดมาสิ่งมีชีวิตถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเช่นมนุษย์เรานะคะเรามองที่มนุษย์สมมติว่ามีมนุษย์มีคนทั้งหมดตั้งแต่1คนขึ้นไปก็คือในห้องนึงในห้องเรียนอย่างเช่นห้องชีววิทยามีนักเรียนถ้าครูกล่าวว่าห้องชีววิทยา743ในคาบที่1มีนักเรียนม .6/1 จำนวน35คนนะคะกำลังเรียนชีววิทยาอยู่ในห้อง743แบบนี้ถือว่าเป็นประชากรไหมคะถือว่าเป็นประชากรนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งอาจจะเป็นมนุษย์เป็นมดเป็นแมงเป็นอะไรก็ได้เราเลือกศึกษา1ชนิดนะคะสิ่งมีชีวิต1ชนิดที่มีจำนวนมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะคะอันนี้คือองค์ประกอบที่1ของประชากรองค์ประกอบที่2คือต้องมีการระบุสถานที่เมื่อกี้ที่ครูกล่าวไปสถานที่ที่ครูระบุคืออะไรคะก็คือห้องเรียนชีววิทยาห้อง743นั่นเองต่อไปองค์ประกอบที่3ที่จะจัดเป็นประชากรได้ต้องมีการระบุช่วงเวลานะคะเป็นคำใดคำหนึ่งก็ได้ที่สามารถบ่งบอกว่ามีการระบุถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในประโยคที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือในคาบเรียนที่1นั่นเองนะคะเพราะนั้นนะคะนักเรียนม .6/1 จำนวน35คนที่กำลังนั่งเรียนรายวิชาชีววิทยาในห้องเรียน743ในคาบที่1ก็ถือว่าประโยคนี้จัดว่าเป็นประชากรได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นความหมายของประชากรคือสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่า1ตัวขึ้นไปและมีการระบุสถานที่แหล่งที่อยู่อาศัยที่เราใช้ศัพท์คำว่า habitat นะคะและมีการระบุช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะถ้าองค์ประกอบครบ3ส่วนเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงตำแหน่งนั้นๆว่าประชากรหรือใช้ศัพท์คำว่า population นั่นเองเพราะนั้นข้อสอบครูออกแน่นอนนะคะ1ข้อสำหรับความหมายของประชากรอาจจะให้มาเป็นประโยคเป็นช้อยแล้วถามว่าช้อยในข้อใดนะคะถือว่าเป็นประชากรนะคะเพราะนั้นหนูก็ต้องจำองค์ประกอบให้ได้ว่ามี3ส่วนมีอะไรบ้างทบทวนอันแรกก็คือต้องมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งจำนวนมากกว่า1ตัวอันที่2คือมีที่อยู่อาศัยอันที่3มีการระบุช่วงเวลานะคะถ้าองค์ประกอบ3ครบ3ส่วนปุ๊บแสดงว่าจัดว่าเป็นประชากรนะคะต่อมาเราทราบความหมายของประชากรหรือ population แล้วนี้ถ้าเกิดว่าประชากรหลายๆประชากรอย่างเช่นประชากรมนุษย์ประชากรมดประชากรแมลงนะคะอยู่ภายในตำแหน่งเดียวกันเลยอยู่ภายในห้อง743เหมือนกันนะคะถ้าหลายๆประชากรเนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะเราก็จะเรียกคำศัพท์นั้นว่า community community ก็คือสังคมสิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตนี้ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนะคะและมีจำนวนมากกว่า1แน่นอนอยู่แล้วมีการอาศัยอยู่ร่วมกันณบริเวณใดบริเวณหนึ่งณห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะอันนี้คือความหมายของกลุ่มสิ่งมีชีวิต community ต่อมาถ้ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางชีวภาพที่เหมือนกันและอยู่ในบริเวณละแวกเดียวกันเราจะเรียกระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั้นว่าเป็นระบบนิเวศนั่นเองนะคะซึ่งระบบนิเวศก็จะใช้คำศัพท์คำว่า ecosystemต่อมานะคะหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดนะคะถ้าในโลกของเรานะคะไม่ได้มีระบบนิเวศเพียงแค่ระบบนิเวศเดียวอาจจะประกอบไปด้วยระบบนิเวศบนบกระบบนิเวศในน้ำนะคะระบบนิเวศอะไรอีกอ่ะป่าชายเลนระบบนิเวศทะเลทรายนะคะระบบนิเวศป่าดิบชื้นอะไรแบบนี้ต่างๆที่เป็นระบบนิเวศนะคะที่มีความจำเพาะของมันในการมีสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันตรงนี้ถ้าเรารวบรวมทุกระบบนิเวศทั่วทั้งโลกมาอยู่เป็นก้อน
กลุ่มก้อนเดียวกันเราจะใช้ศัพท์คำว่า biosphere หรือ biosphere นะคะ biosphere ก็คือโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเองภาษาไทยใช้คำว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นทุกระบบนิเวศรวมกันเป็นโลกของเรา1ใบตรงนี้เราจะเรียกว่า biosphere นะคะคำศัพท์นี้ต้องจำให้ได้นะคะมีในข้อสอบแน่นอนค่ะอันนี้คือพื้นฐานนะคะทีนี้เรามาดูว่าไบโอสเฟียร์เราทราบแล้วว่าคือโลกของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูยกตัวอย่างมาให้ดูอันแรกก็คือส่วนประกอบย่อยคือไฮโดรสเฟียร์ก็คือส่วนที่เป็นน้ำใช่ไหมคะแอสโมสเฟียร์ก็คือส่วนที่เป็นอากาศอีโคสเฟียร์ก็คือส่วนที่เป็นระบบนิเวศต่างๆแล้วก็ลิโทสเฟียร์ก็คือส่วนที่เป็นแร่ธาตุต่างๆหินดินอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะรวมภาพรวมทั้งหมดนะคะจะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิตไบโอสเฟียร์นั่นเองต่อไปเรามาดูความหมายของระบบนิเวศนะคะอีโคซิสเต็มความหมายของระบบนิเวศนะคะหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเนาะ2 ส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันซึ่งเนาะประกอบไปด้วยอะไรบ้างภายในระบบนิเวศจะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนสสารต่างๆทั้งแร่ธาตุแล้วก็พลังงานต่างๆภายในสิ่งแวดล้อมโดยการแลกเปลี่ยนทางไหนพางการกินเป็นทอดๆนั่นเองผ่านส่วนที่เราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารที่เราเรียกว่าฟู้ดเชนนั่นเองทำให้สสารต่างๆหรือแร่ธาตุเป็นไงคะเมื่อกินเข้าไปเป็นทอดๆเราก็จะได้รับนะคะสสารหรือแร่ธาตุต่างๆก็จะเกิดการหมุนเวียนภายในระบบจนเกิดเป็นส่วนที่เราเรียกว่าวัฏจักรต่างๆของแร่ธาตุนั่นเองนะคะนี้เรามาดูภาพรวมนะคะพลังงานที่เราได้มานะคะจากแสงอาทิตย์ตอนแรกพลังงานนะคะกฎของพลังงานที่นักเรียนเรียนมาพลังงานไม่สามารถสูญหายไปได้แต่สามารถเป็นไงคะเปลี่ยนรูปร่างไปได้เพราะฉะนั้นเรามาดูภาพรวมพลังงานที่เราได้จากแสงอาทิตย์ก็คือพลังงานแสง light energy นะคะพลังงานแสงเมื่อเจอผู้ผลิตนะคะรับพลังงานแสงมาแล้วผู้ผลิตก็คือพวกพืชนะคะมีปฏิกิริยาก็คือสังเคราะห์ด้วยแสงทำให้ได้พลังงานออกมานะคะเพราะฉะนั้นพวกพืชสามารถเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนรูปร่างจากพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานเคมีหรือที่เราเรียกว่าเคมีคอลไซคลิงนะคะก็คือวัฏจักรนะคะการสังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะสังเคราะห์แสงเสร็จก็ได้เป็นพลังงานต่างๆนะคะสะสมไว้ในต้นพืชนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินต้นพืชก็ทำให้เป็นไงพลังงานเคมีจากต้นพืชก็มีการส่งต่อถ่ายทอดต่อไปยังผู้บริโภคอันดับที่1 นั่นเองนะคะซึ่งการที่สัตว์ตัวนี้บริโภคพืชเข้าไปปุ๊บถามว่าจะได้พลังงานลงไปเต็ม 100% ไหมไม่ 100% นะคะบางส่วนเป็นไงสามารถย่อยได้ก็จะได้ไปเป็นพลังงานบางส่วนย่อยไม่ได้ก็จะถูกขับออกมาเป็นกากเพราะฉะนั้นพลังงานบางส่วนก็เป็นไงสูญเสียไปกับอัตราเมตาบอลิซึมในร่างกายของมันการหายใจระดับเซลล์หรือพลังงานบางส่วนก็เป็นไงคะสูญเสียโดยการผ่านออกมาเป็นความร้อนที่เราเรียกว่า heat energy นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไม่ได้สูญเสียไปไหนแต่มีการเปลี่ยนรูปร่างนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานที่สิ่งมีชีวิตกินเข้าไปรับประทานต่อกันไปเป็นทอดๆจะไม่ได้เท่าเดิมเสมอและไม่มีการเพิ่มขึ้นแต่มันเป็นไงคะจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นตอนการกินของกฎ 10% นั่นเองเดี๋ยวเราจะเรียนในท้ายบทนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของระบบนิเวศองค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะประกอบไปด้วยนะองค์ประกอบใหญ่ๆ2 ส่วนถ้าเรามองในภาพรวมของการมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะคะอันแรกคือองค์ประกอบที่มีชีวิตเราจะใช้ศัพท์คำว่าไบโอติกก็ได้นะคะหรือถ้าเราเรียกเป็นภาษาทางชีววิทยาเราจะเรียกว่าปัจจัยทางชีวภาพองค์ประกอบที่2คือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะเราใช้ศัพท์คำว่าอะไบโอติกเติมคำว่าอะแปลว่าไม่มีชีวิตนะคะซึ่งทางชีววิทยาเราจะใช้ศัพท์คำว่าปัจจัยทางกายภาพนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบแรกเลยองค์ประกอบที่มีชีวิตนะคะหรือองค์ประกอบทางชีวภาพ biological component นะคะองค์ประกอบทางชีวภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตอันดับแรกก็คือผู้ผลิตนะคะผู้บริโภคผู้ย่อยสลายเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เรามาดูอันแรกก่อนเลยนะคะผู้ผลิตนะคะหนูทราบไปอยู่แล้วครูเคยสอนไปแล้วผู้ผลิตใช้ศัพท์คำว่า
โปรดิวเซอร์นะคะผู้ผลิตหรือผู้ที่สามารถสร้างอาหารได้เองเราอาจจะเรียกอีกคำหนึ่งว่าออโตโทปหรือออโตโทฟิกก็ได้นะคะในครั้งที่แล้วที่ครูสอนไปก็คือคำว่าออโตโทปก็คือผู้ที่สามารถสร้างอาหารได้เองนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะคะพวกที่สามารถสร้างอาหารได้เองได้แก่อะไรบ้างก็คือพวกพืชที่สังเคราะห์แสงได้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินสาหร่ายสีเขียวประมาณนี้พวกนี้คือพวกที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเปลี่ยนจากสารอนินทรีย์นะคะพลังงานที่ได้ก็จะได้มาจากสารอนินทรีย์เป็นส่วนมากนะคะก็จะสะสมเมื่อสังเคราะห์แสงเสร็จก็จะได้เป็นสารอาหารในต้นพืชนะคะต่อไปส่วนประกอบที่2ที่มีชีวิตก็คือผู้บริโภคผู้บริโภคเราจะใช้ศัพท์คำว่า consumer ผู้บริโภคตรงนี้ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ศัพท์เรียกผู้ที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองหรือผู้บริโภคนี้ว่า heterotrophนั่นเองนะคะตรงนี้ heterotrophก็คือพวกผู้บริโภคทีนี้สิ่งมีชีวิตพวกที่เป็นผู้บริโภคถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินเป็นสัตว์ขนาดใหญ่กินสัตว์ขนาดเล็กเราอาจจะใช้ศัพท์คำว่า macro consumer macro ก็คือหน่วยใหญ่ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะผู้บริโภคตัวที่มีขนาดใหญ่ที่กินสัตว์ขนาดเล็กเราใช้ศัพท์คำว่า macro consumer ได้นะคะต่อไปเรามาดูว่าผู้บริโภคแบ่งได้เป็นกี่อย่างนะคะอันแรกก็คือได้ทั้งหมด4พวกพวกแรกคือพวกที่บริโภคพืชเราใช้ศัพท์คำว่า herbivore นะคะก็คือช้างม้าวัวควายอะไรพวกนี้กินพืชเป็นอาหารต่อไปผู้บริโภคประเภทที่2คือผู้บริโภคสัตว์นะคะเราใช้ศัพท์คำว่า carnivore พวกนี้นะคะจะกินแต่เนื้อสัตว์เป็นอาหารอย่างเช่นสิงโตนะคะหมาในปลาปิรันย่าประมาณนี้ต่อไปประเภทที่3คือผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์เราใช้ศัพท์คำว่า omnivore นะคะสิ่งมีชีวิตพวกนี้สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่นอะไรใกล้ตัวสุดก็คือมนุษย์เราเองนะคะเป็ดไก่สุนัขแมวพวกนี้บริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์ต่อไปนะคะประเภทที่4คือพวกที่บริโภคซากหรือซากพืชซากสัตว์นะคะเราจะใช้ศัพท์คำว่าสกาเวนเจอร์สกาเวนเจอร์อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นแร้งนะคะไส้เดือนดินมดปลวกอะไรพวกนี้นะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของผู้บริโภคแต่ละประเภทนะคะบริโภคพืชสัตว์ทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็บริโภคซากนั่นเองต่อไปนะคะองค์ประกอบที่มีชีวิตหัวข้อที่3ก็คือผู้ย่อยสลายซากนะคะเราจะใช้ศัพท์คำว่าส่วนมากจะใช้คำว่า decomposer นอกจากคำว่า decomposer ยังสามารถใช้ได้อีก3คำตรงนี้นะคะเอามาให้ดูเฉยๆจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะผู้ย่อยสลายซากอาจจะใช้คำว่า saprotrophosmotrophหรือ microconsumer ก็ได้นะคะพวกนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นผู้ย่อยสลายอย่างเช่นแบคทีเรียนะพวกฟังจายเห็ดลาหรือพวกแอคทิโนไมซีดนะคะพวกที่สามารถย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะคะพวกที่เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ให้กลายเป็นไงคะย่อยเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นสารอนุกรมที่มีขนาดเล็กลงนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าสารอาหารนิวเตรียนนั่นเองนะคะเพื่อสารอาหารต่างๆนี้เป็นไงคะส่งไปใช้ต่อได้ใหม่เป็นการหมุนเวียนแร่ธาตุนะคะอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของผู้ย่อยสลายนะคะได้แก่จุลินทรีย์เฮดล่าอะไรต่างๆนะคะต่อไปองค์ประกอบที่2คือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเราจะเรียกว่า abiotic component หรือที่เราเรียกว่าปัจจัยทางกายภาพนั่นเองได้แก่อะไรบ้างได้แก่อันแรกคือสารอนินทรีย์นะคะเราจะใช้ศัพท์คำว่า inorganic substance สารอนินทรีย์คืออะไรคือพวกแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินเนาะหรืออยู่ในโลกของเรานี่แหละอย่างเช่นอะไรบ้างคาร์บอนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะสารเหล่านี้สามารถหมุนเวียนภายในระบบนิเวศนะคะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าวัฏจักรได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปส่วนประกอบที่2คือสารอินทรีย์สารอินทรีย์เราจะใช้ศัพท์คำว่าออร์แกนิกคอมเพลว์นะคะสารอินทรีย์ตรงนี้จะเป็นสารส่วนมากจะเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายของเรานะคะจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือเป็นซากสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วก็เน่าเปื่อยทับถมกันกลายเป็นดินที่เราเรียกว่าเนาะสารอินทรีย์ที่มีสารอาหารเยอะเราจะเรียกว่าฮิวมัสที่อยู่ในดินดินที่มีสีคล้ำๆนั่นเองต่อไปส่วนประกอบที่3ส่วนอื่นๆอย่างเช่นสภาพภูมิอากาศไคลเมทนะคะอย่างเช่นสภาพภูมิอากาศคือปัจจัยทางกายภาพที่เหลือทุกอย่างอาจจะเป็นอุณหภูมิแสงความชื้นพื้นที่ผิว
หรือที่เราเรียกรวมๆว่าปัจจัยจำกัด limiting factor นั่นเองนะคะปัจจัยจำกัดตรงนี้คำนี้หมายถึงอะไรปัจจัยจำกัดหมายถึงปัจจัยที่สามารถนะคะมีผลต่อการควบคุมปริมาณสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมได้อย่างเช่นอะไรบ้างที่สามารถควบคุมได้ก็คือมีอุณหภูมินะคะอุณหภูมิแสงความชื้นอากาศอาหารพื้นที่อยู่อาศัยพวกนี้มีผลต่อการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตได้ถ้าเป็นไงคะอุณหภูมิแสงอากาศความชื้นอะไรต่างๆเหมาะสมมันก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในระบบนิเวศนั้นๆเป็นไงคะเพิ่มปริมาณเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ถ้าเป็นไงอุณหภูมิความชื้นอาหารเป็นไงขาดแคลนหรือไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นตายลงนะคะและทำให้ปริมาณสิ่งมีชีวิตนั้นลดน้อยลงเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อจำนวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเขาจะใช้เรียกว่าปัจจัยจำกัดหรือ limiting factor นั่นเองเดี๋ยวเราจะได้เจอในท้ายบทนะคะในเรื่องนี้ต่อไปเรามาดูองค์ประกอบนะคะเมื่อกี้ก็คือพวกที่ไม่มีชีวิตนั่นแหละเราจะเรียกภาพรวมก็คือพวกปัจจัยทางกายภาพนั่นเองครูพูดไปหมดแล้วขอข้ามนะคะต่อไปคำศัพท์ในบทนี้นะคะที่เราควรที่จะรู้สักอันแรกก็คือคำว่าสิ่งมีชีวิต organism คำที่สองคือประชากร population นะคะครูบอกไปแล้วว่าประชากรต้องมีส่วนประกอบทั้งหมด3ส่วนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแล้วก็มีจำนวนมากกว่า1ส่วนประกอบที่2คือมีแหล่งที่อยู่อาศัยหรือ habitat ส่วนประกอบที่3มีการระบุช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะอันนี้คือความหมายของประชากร population ต่อไปคำที่3ก็คือคำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือ community นะคะคำนี้คำต่อมาก็คือคำว่าโลกของสิ่งมีชีวิตเราจะใช้ศัพท์คำว่า biosphere คือระบบนิเวศทุกระบบนิเวศบนโลกของเราเอามารวมเป็น1โลกเราจะเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิต biosphere ต่อมาศัพท์คำนี้คำว่าแหล่งที่อยู่อาศัยที่ครูบอกว่าเป็นส่วนประกอบของประชากรใช่ไหมคะก็คือคำว่า habitat แหล่งที่อยู่อาศัยและคำสุดท้ายก็คือคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้ศัพท์คำว่า environment นะคะทีนี้ตรงนี้จะเป็นภาพรวมที่เราเรียนไปทั้งหมดนะคะเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดเลยก็คืออะตอมโมเลกุลออแกเนลนะคะเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะสิ่งมีชีวิตประชากรกลุ่มสิ่งมีชีวิตระบบนิเวศจนใหญ่ที่สุดก็คือโลกของสิ่งมีชีวิตนะคะโครงสร้างของระบบนิเวศเรามาดูโครงสร้างของระบบนิเวศประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้องประกอบไปด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตแหล่งที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะถ้ามี3องค์ประกอบนี้เราจะเรียกว่าโครงสร้างของระบบนิเวศต่อไประบบนิเวศนะคะถ้าแบ่งเป็นประเภทเราสามารถแบ่งได้2ประเภทด้วยกันโดยการใช้เกณฑ์แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นการแบ่งระบบนิเวศประเภทแรกก็คือระบบนิเวศบนบกนะคะเราจะใช้ศัพท์คำว่า terrestrial ecosystem นะคะระบบนิเวศบนบกตรงนี้นะคะเป็นระบบนิเวศที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตภายในระบบนะคะอาศัยอยู่บนพื้นดินนะคะก็คืออาศัยอยู่บนบกนั่นเองอย่างเช่นระบบนิเวศทุ่งหญ้าระบบนิเวศขอนไม้นะคะระบบนิเวศป่าดิบชื้นอะไรต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นระบบนิเวศบนบกต่อมาประเภทที่2นะคะระบบนิเวศในน้ำเราจะใช้ศัพท์คำว่า aquatic ecosystem นะคะระบบนิเวศนี้เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆทั่วไปบนโลกของเราอย่างเช่นระบบนิเวศในสระระบบนิเวศในทะเลนะคะระบบนิเวศอะไรล่ะระบบนิเวศน้ำก่อยอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศในน้ำอันนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งระบบนิเวศนะคะในน้ำก็คือน้ำจืดน้ำเค็มระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะระบบนิเวศป่าไม้ก็จะเป็นระบบนิเวศบนบกต่อไปในเรื่องของโซ่อาหารและสายใยอาหารนะคะนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ประถมอยู่แล้วนะคะโซ่อาหารก็คือนะคะโซ่อาหารคือสิ่งมีชีวิตเริ่มจากผู้ผลิตผู้บริโภคผู้บริโภคอันดับ1อันดับ2อันดับ3และผู้บริโภคอันดับสุดท้ายนะคะคือผู้บริโภคอันดับที่สูงที่สุดนั่นเองนะคะถ้าสายอาหารสายใยอาหารมีเพียงแค่1สายเริ่มจากผู้ผลิตผู้บริโภคอันดับ1อันดับ2อันดับ3ไปจนผู้บริโภคอันดับสุดท้าย1สายนี้เขาจะใช้ศัพท์คำว่าโซ่อาหารนะคะหรือฟู้ดเชน
แต่ถ้าเริ่มต้นจากผู้ผลิตและสิ่งมีชีวิตที่มากินผู้ผลิตเนี่ยมีหลายชนิดกันเลยแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมากินแบบกินกันไปกินกันมามีความสัมพันธ์หลายๆสายหลายๆโซ่อาหารเราจะเรียกทั้งหมดทั้งมวลตรงนั้นว่านะคะสายใยอาหารนะคะหรือฟู้ดเชนนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่าถ้ามีเพียงแค่1สายการกินเป็นระดับขั้นตอนมี1สายเราจะเรียกว่าโซ่อาหารฟู้ดเชนแต่ถ้าในแผนภาพรวมของระบบนิเวศนั้นเป็นไงสิ่งมีชีวิตมีการกินหลายโซ่อาหารในพื้นที่เดียวกันตรงนั้นเราจะเรียกสายหลายโซ่อาหารนั้นว่าภาพรวมๆก็คือสายใยอาหารหรือฟู้ดเชนนี้โดยปกติแล้วโซ่อาหารที่เราเรียนมามันจะเริ่มต้นด้วยผู้ผลิตใช่ไหมคะแล้วตามด้วยผู้บริโภคพืชแล้วก็ตามด้วยผู้บริโภคอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3ไปเรื่อยๆอันนี้คือโซ่อาหารที่เราได้เรียนมาโดยปกติเราจะเรียกโซ่อาหารแบบนี้ว่าเป็นแบบผู้ล่านะคะหรือใช้ศัพท์คำว่า predator food chain นะคะหรือ grazing food chain ก็คือโซ่อาหารแบบผู้ล่าโดยปกติเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแล้วก็ไปผู้ล่านะคะหรือผู้บริโภคพืช นั่นเองแต่จะมีโซ่อาหารอีกแบบนึงที่เรายังไม่เคยเรียนนะคะโซ่อาหารแบบนี้เขาจะเรียกว่าโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์นะคะเริ่มจากผู้ผลิตนะคะหลังจากผู้ผลิตอาจจะเป็นพืชเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคนที่มากินพืชต่อไม่ใช่ผู้บริโภคพืชแต่ปรากฏว่าเป็นผู้กินซากนั่นเองนะคะพวกกินซากอาจจะเป็นแบคทีเรียฟังจายเฮดล่าอะไรพวกนี้นะคะพวกที่มากินพืชต่อพวกนี้ผู้กินซากแล้วค่อยมีผู้ที่เป็นไงเป็นสิ่งมีชีวิตตัวอื่นมากินผู้กินซากต่อเป็นผู้บริโภคอันดับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึงอันดับสุดท้ายถ้าเริ่มต้นจากพวกที่กินผู้ผลิตเป็นพวกที่เป็นผู้กินซากเราจะเรียกโซ่อาหารนี้ว่าโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์นะคะใช้ศัพท์คำว่าดีไททัสฟู้ดเชนตรงนี้นิยมออกข้อสอบโอเน็ตนะคะแต่ละปีจะมีอย่างต่ำก็คือ1ข้อในเรื่องนี้นะคะซึ่งมันไม่ได้ยากวิธีการแยกนะคะว่าเป็นแบบโซ่อาหารแบบผู้ล่าพรีเดเตอร์ถ้าเป็นแบบผู้ล่าก็คือถัดจากผู้ผลิตคนที่กินเป็นอันดับแรกต้องเป็นผู้บริโภคพืชแต่ถ้าเป็นโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์นะคะถัดจากผู้ผลิตผู้บริโภคอันดับ1ต้องเป็นผู้กินซากนั่นเอง อันนี้ก็ยังเป็นอันเดิมนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะสายใยอาหารแบบเศษอินทรีย์นะคะเศษอินทรีย์เป็นยังไงดูอย่างเช่นพืชนะคะต้นพืชตรงนี้มันเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะปรากฏว่าใบพืชเนี่ยมันหล่นร่วงลงไปที่พื้นแล้วปรากฏว่าผู้บริโภคอันดับแรกที่มากินก็คือพวกที่สามารถนะคะกินซากต่างๆนะคะพวกที่มันกินซากต่างๆได้อย่างเช่นอะไรบ้างในภาพนี้ก็จะเป็นกุ้งเป็นปูต่างๆที่มันสามารถกินเศษซากพวกใบไม้ที่เน่าเปื่อยอยู่ในแม่น้ำตรงนี้ได้เริ่มต้นพวกนี้กินเศษซากเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าเป็นไงคะมีปลากินเนื้อขนาดเล็กมากินพวกกุ้งพวกปูตัวนี้ต่อก็เป็นผู้บริโภคอันดับที่2เสร็จแล้วก็จะเป็นไงมีนกกินปลาเป็นผู้บริโภคอันดับที่3หรืออาจจะมีปลากินเนื้อที่ขนาดใหญ่กว่ามันอีกมาบริโภคมันต่อเป็นผู้บริโภคอันดับที่3เหมือนกันนะคะพวกนี้พวกที่กินซากพวกนี้อาจจะเริ่มพวกที่เป็นผู้ย่อยสลายอาจจะมีพวกที่เป็นแบคทีเรียต่างๆนะคะหรือโปรตีนต่างๆที่ชอบกินซากต่างๆกินเสร็จปุ๊บพวกปูพวกนี้อาจจะกินต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเริ่มต้นจากผู้ที่เป็นผู้ย่อยสลายนะคะเราจะเรียกสายอาหารนี้ว่าแบบเศษอินทรีย์หรือดีไททัสฟู้ดเชนนั่นเองคำศัพท์นิยมออกนะคะเพราะฉะนั้นจำให้ได้ต่อไปในแผนภาพนี้ให้ไปดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นการบ้านลองไปนับดูว่าจากในแผนภาพนี้มีโซ่อาหารที่เป็นโซ่อาหารแบบผู้ล่าทั้งหมดกี่โซ่อาหารและเป็นโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์ทั้งหมดกี่โซ่อาหาร
นักเรียนลองไปนับดูนะคะเดี๋ยวครูจะนับตัวอย่างให้ดูคร่าวๆแต่ครูจะนับไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาอ่ะอันแรกยกตัวอย่างถ้าครูต้องการที่จะนับโซ่อาหารแบบเศษซากเอ้ยเศษอินทรีย์นะคะเริ่มต้นจากอะไรครูก็ต้องเริ่มต้นจากภาพนี้ใช่ไหมคะเริ่มต้นจากใบไม้ตรงนี้ปรากฏว่าตัวแรกที่กินเศษซากของพวกนี้ก็คือไส้เดือนดินนะคะเพราะงั้นโซ่อาหารอันแรกครูก็จะนับที่ใบไม้ปุ๊บบริโภคอันดับที่1คือไส้เดือนดินอันดับที่2คือนกกางเขนอันดับที่3คือเหยี่ยวแดงอันนี้คือสายที่1ต่อมาสายที่2นะคะถัดจากตรงนี้ปุ๊บมีแมลงหางดีดมากินซากอินทรีย์ตรงนี้อันนี้เป็นโซ่ที่2แมลงหางดีดปุ๊บปรากฏว่านกกางเขนมากินแมลงหางดีดแล้วก็เหยี่ยวแดงมากินนกกางเขนตอบอันนี้ก็จะเป็นสายที่2ต่อไปสายที่3คือเริ่มที่แมลงหางดีดกินซากปุ๊บแล้วก็มีด้วงมากินต่อแล้วอะไรกินต่อนกกระจิบกินด้วงแล้วก็เหยี่ยวแดงกินนกกระจิบอันนี้เป็นสายที่เท่าไหร่แล้วคะเมื่อกี้คือสายที่1สายที่2แล้วก็สายที่3ต่อไปเหลืออีกสายหนึ่งมันยังไม่จบใช่ไหมคะสายที่4เริ่มจากแมลงหางดีดปรากฏว่ามีด้วงมากินแมลงหางดีดแล้วก็มีอะไรต่อมีจบที่มันจบที่สายตรงนี้นะคะไม่มีไปต่อเพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่าโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์เศษอินทรีย์ตรงนี้มีทั้งหมดกี่สายคะมี1มี2แล้วก็มี3เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเราตอบว่าโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์มีเพียงแค่3โซ่อาหารส่วนโซ่อาหารแบบผู้ล่านักเรียนก็ต้องเริ่มจากผู้ผลิตแล้วก็ไปที่ผู้บริโภคพืชนะคะอันนี้ให้นับเองเป็นการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็คือต้นพืชผู้บริโภคพืชอันดับแรกหนูก็ต้องเริ่มนับที่ฝั่งที่เป็นหนอนตรงฝั่งนี้และอีกตำแหน่งนึงก็คือนับที่พืชข้างล่างตรงนี้และนับผู้บริโภคพืชอันดับที่1ก็คือหนอนบุ้งเพราะฉะนั้นหนูต้องมานับ2ฝั่งนี้ว่ามีทั้งหมดกี่สายนะคะอันนี้เป็นการบ้านลองไปนับเองและในข้อสอบในโอเน็ตอะไรต่างๆมักที่จะออกข้อสอบซึ่งไม่ยากเพียงแค่เรานับนะคะถ้าไป D ไททัสฟู้ดเชนก็ต้องเริ่มจากผู้ที่กินซากแต่ถ้าเป็นนะคะพรีเดเตอร์ฟู้ดเชนก็คือต้องเริ่มจากผู้ล่านะคะทีนี้การถ่ายทอดพลังงานนะคะผู้ผลิตสามารถดูดกลืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทำให้สร้างอาหารได้ส่วนผู้บริโภคเป็นยังไงคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ไม่สามารถสร้างพลังงานเองได้ก็ต้องรับกินสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปเพื่อให้ได้พลังงานนี้การที่มันบริโภคต่อเนื่องกันเป็นทอดๆนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าโซ่อาหารนั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารจะมีการเกี่ยวพันกับโซ่อาหารอื่นมากกว่า1โซ่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดการซับซ้อนซับมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเราเรียกความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเหมือนภาพเมื่อกี้แผนภาพทั้งแผนภาพตรงนี้เราจะเรียกว่าสายใยอาหารหรือฟู้ดเว็บนะคะผู้บริโภคก็จะประกอบไปด้วยผู้บริโภคอันดับ1อันดับ2และอันดับสูงสุดนะคะตามแผนภาพด้านล่างตรงนี้ของข้ามต่อไปการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารของผู้บริโภคนะคะจะเป็นการถ่ายทอดตามกฎที่เราเรียกว่ากฎ 10% เพราะนั้นพลังงานที่สิ่งมีชีวิตได้รับเข้าไปนะคะจะได้รับเพียงแค่ 10% สมมุติว่ามีผู้ผลิตมี100นะคะผู้บริโภคพืชจะได้รับพลังงานไปเพียงแค่10นะคะแล้วคนที่กินต่อก็จะได้แค่ 0.1 นะคะพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานที่ได้รับไปจริงๆเพียงแค่ 10% ส่วนอีก 90% ไม่ได้สูญสลายหรือสูญหายไปไหนแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายเป็นพลังงานอื่นๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นพีระมิดพลังงานมวลชีวภาพหรือตัวอย่างพลังงานที่ได้รับเข้าไปอย่างเช่นด้านใต้ฐานของพีระมิดคือผู้ผลิตอย่างเช่นผู้ผลิตตรงนี้สมมุติว่ามีพลังงานทั้งหมด 1,000 ผู้บริโภคพืชอันดับที่1ตรงนี้ก็จะได้รับพลังงานไปเพียงแค่100ผู้บริโภคอันดับที่2จะได้รับพลังงานไปแค่10และผู้บริโภคอันดับที่3จะได้รับพลังงานไปเพียงแค่1นั่นเองนะคะหน่วยเป็นกิโลแคล
แต่เมื่อกี้คือมวลชีวภาพค่ะอ่ะอันนี้คือรูปร่างของสายใยอาหารสังเกตดูว่าสายใยอาหารนะคะมันจะมีความสัมพันธ์กันสลับซับซ้อนสามารถซ้อนทับกันได้สิ่งมีชีวิต1ตัวสามารถบริโภคสิ่งมีชีวิตได้หลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนโซ่อาหารจำไว้ว่าหัวลูกศรจะชี้ไปทางไหนคะชี้ไปทางผู้บริโภคส่วนหางลูกศรจะเป็นตัวที่เป็นไงคะตัวที่ถูกบริโภคนั่นเองเพราะนั้นสังเกตดูหัวลูกศรจะชี้ออกการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะเราสามารถเขียนเป็นพีระมิดของสิ่งมีชีวิตได้นะคะเราใช้ศัพท์คำว่า ecological pyramid นะคะสามารถแบ่งได้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันในหนังสือของเราก็มีนะคะนักเรียนไปเปิดเทียบเคียงกันกับการที่ครูสอนตรงนี้ได้เลยนะคะพีระมิดแบ่งได้3ประเภทนะคะตามลำดับขั้นการกินประเภทแรกคือพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตก็คือดูที่จำนวนแล้วก็เอามาสร้างเป็นพีระมิดนะคะพีระมิดประเภทที่2คือพีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิตและพีระมิดสุดท้ายก็คือพีระมิดพลังงานที่เราเรียนไปกด 10% เมื่อกี้นะคะจะเป็นพีระมิดประเภทที่3คือพีระมิดพลังงานทีนี้เรามาดูทีละพีระมิดย่อยอันแรกนะคะถือว่าเป็นพีระมิดจำนวนสิ่งมีชีวิตเราอาจจะใช้ศัพท์คำว่าพีระมิดออฟนัมเบอร์นะคะจำนวนยังไงข้างล่างฐานเขาจะเขียนเหมือนเดิมคือเริ่มต้นที่ผู้ผลิตผู้บริโภคอันดับที่1อันดับที่2และอันดับที่3นะคะในแผนภาพนี้สังเกตดูว่าผู้ผลิตมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นฐานตรงนี้ฐานพีระมิดค่อนข้างที่จะกว้างและด้านบนเป็นไงคะสิ่งมีชีวิตที่บริโภคต่อไปเรื่อยๆจะมีจำนวนน้อยลงผู้ผลิตมีหญ้าทั้งหมด200เนาะกบมีทั้งหมด100ตัวแล้วนกกระยามี60แล้วอะไรต่อเนี่ยนะคะอาจจะเป็นสิงโตหรือแมวมีแค่15ตัวประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าพีระมิดนี้สามารถกลับหัวได้ไหมสามารถกลับหัวได้นะคะบางสิ่งมีชีวิตผู้ผลิตอาจจะมีจำนวนน้อยแต่ผู้บริโภคเป็นไงมีจำนวนมากเพราะขนาดตัวมันเล็กแบบนี้นะคะเพราะนั้นพีระมิดสามารถคว่ำกลับลงมาตรงนี้ได้ไม่ได้ตั้งชี้ขึ้นไปแบบนี้เสมอนะคะฐานพีระมิดจะกว้างหรือแคบขึ้นอยู่กับจำนวนนะคะต่อมาพีระมิดที่สองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันนึงพีระมิดจำนวนนะคะพีระมิดที่2เราจะเรียกว่าพีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิตมวลของสิ่งมีชีวิตตรงนี้นะคะเราจะวัดจากน้ำหนักแห้งหรือ dry weight นะคะน้ำหนักแห้งของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยเราไปยืนชั่งน้ำหนักถือว่าเป็นน้ำหนักแห้งไหมคะไม่ถือว่าเป็นน้ำหนักแห้งนะคะเพราะว่าในร่างกายของเราเป็นไงคะประกอบไปด้วยน้ำนะคะปริมาณมากพอสมควรในร่างกายเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่เราไปชั่งเนี่ยไม่ใช่น้ำหนักของเซลล์จริงๆของเราเพราะมันประกอบไปด้วยน้ำหนักของน้ำในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำมาเขียนพีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิตได้มวลของสิ่งมีชีวิตเขาต้องทำการเป็นไงคะเอาไปทำสิ่งมีชีวิตเนี่ยต่างๆเกิดการแห้งอาจจะเอาไปอบเอาไปตากอะไรแบบนี้สำหรับพืชนะคะก็เอาไปอบเอาไปตากให้แห้งที่สุดก่อนแล้วค่อยมาชั่งว่ามวลน้ำหนักแห้งมีค่าเท่าไหร่ค่อยเอามาเขียนเป็นพีระมิดตรงนี้ในแผนภาพยกตัวอย่างเช่นพืชนะคะเขาทำให้มันแห้งเสร็จปุ๊บเอามาชั่งได้100,000กิโลกรัมปรากฏว่าสิ่งมีชีวิตที่กินพืชต่อเอามาชั่งน้ำหนักแห้งแล้วเหลือ 10,000 กิโลกรัมเหลือ 1,000 เหลือ10เหลือ1กิโลกรัมประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเพราะฉะนั้นพีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิตก็สามารถกลับหัวได้เหมือนกันนะคะฐานอาจจะแคบปลายอาจจะกว้างแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างพีระมิดมวลชีวภาพนะคะต่อไปพีระมิดประเภทที่3คือพีระมิดพลังงานพีระมิดพลังงานนะคะในที่นี้เราจะเขียนเป็นพีระมิดลำดับขั้นการกินเริ่มจากผู้ผลิตอยู่ที่ฐานเหมือนเดิมและถัดไปก็จะเป็นผู้บริโภคแต่มีกฎอยู่1กฎที่เราเรียกว่ากฎ 10% นะคะก็คือพลังงานจะถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะคะหรือผู้บริโภคอันดับ1ไปยังผู้บริโภคอันดับที่2ถ่ายทอดไปเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะคะอีก90ก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างเป็นพลังงานอื่นอย่างเช่นพลังงานความร้อนนะคะหรือไปอยู่ในเศษซากอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้พวกนี้นะคะหรือไปเป็น
พลังงานที่ใช้ในอัตราเมตาบอลิซึมการหายใจต่างๆเพราะนั้นมันก็จะสูญเสียไปสะสมในร่างกายจริงๆเพียงแค่ 10% อย่างเช่นด้านล่างตัวนี้เป็นพืชสมมุติว่าพืชมีทั้งหมด 10,000 กิโลแคลสิ่งมีชีวิตที่บริโภคพืชต่อก็คือมีพลังงานได้รับไปเพียงแค่ 10% ก็ 10% ของ 10,000 ก็จะคิดเป็น 1,000 กบมาบริโภคสิ่งมีชีวิตนี้ต่อเป็นผู้บริโภคอันดับที่2ก็จะได้รับพลังงานเหลือแค่100อันดับที่3ก็จะได้รับแค่10และอันดับสุดท้ายอันดับที่4ก็จะได้รับพลังงานเพียงแค่1กิโลแคลค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าพีระมิดพลังงานมีโอกาสกลับหัวได้ไหมมีโอกาสที่ฐานจะแคบปลายกว้างได้ไหมเป็นพีระมิดประเภทเดียวที่ไม่สามารถกลับหัวได้แสดงว่าพีระมิดพลังงานเป็นไงคะฐานต้องกว้างกว่าผู้บริโภคอันดับสุดท้ายฐานต้องกว้างกว่ายอดเสมอไม่สามารถกลับหัวได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างการลดลงของพลังงานในการถ่ายทอดพลังงานจากการกินมันไปอยู่ที่ไหนบ้างอย่างเช่นเนาะส่วนที่ไม่ถูกกินพวกกระดูกอะไรที่เราย่อยไม่ได้นะคะพลังงานก็ยังคงสะสมอยู่ในเศษซากพวกนี้หรือพวกที่ย่อยเสร็จปุ๊บกลายเป็นกากมันก็ยังมีบางส่วนสมมุติว่ามนุษย์เราเป็นไงคะไม่สามารถย่อยพืชย่อยเซลลูโลสได้เพราะงั้นพลังงานบางส่วนมันก็จะอยู่ที่กากอาหารแล้วส่วนที่ย่อยก็จะถูกดูดซึมพลังงานบางส่วนไปใช้ในการหายใจนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นมวลชีวภาพของผู้บริโภคต่อมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของพีระมิดพลังงานเหมือนกันนะคะฐานกว้างปลายแคบตรงนี้อีกคำหนึ่งที่เป็นศัพท์คำใหม่นะคะในรุ่นพี่ที่เรียนไม่มีนะคะอันนี้เป็นศัพท์คำใหม่ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาในหลักสูตรใหม่ของเราคำนี้หนูต้องทราบนะคะคำนี้มีศัพท์คำว่า biomagnification นะคะศัพท์คำนี้ biomagnification นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ biomagnification หรืออีกคำหนึ่งอาจจะใช้ศัพท์คำว่า biological magnification คือศัพท์คำเดียวกันนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าระหว่างที่สิ่งมีชีวิตมีการกินต่อกันไปเป็นทอดๆมีการถ่ายทอดพลังงานไปเรื่อยๆนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับพลังงานนอกเหนือจากที่มันได้รับพลังงานต่างๆแล้วปุ๊บมันก็ได้รับสารต่างๆที่อยู่ภายในอาหารที่มันกินเข้าไปด้วยเพราะนั้นอย่างเช่นถ้าในร่างกายอย่างเช่นถ้าในพืชมีการสะสมสารพิษอย่างเช่นสาร DDT ใช่ไหมคะในต้นพืชมีการสะสมสาร DDT อาจจะอยู่ในแหล่งน้ำเนาะแล้วพืชก็เป็นไงได้รับสาร DDT เข้าไปสะสมในต้นพืชปรากฏว่าแมลงกินต่อนะคะแมลงก็ได้รับสาร DDT ตรงนี้สะสมไปนกกินต่อนกก็จะเป็นไงคะได้รับสาร DDT สะสมเพิ่มขึ้นไปอีกและจนสุดท้ายนะคะจนถึงผู้บริโภคอันดับสูงสุดความเข้มข้นของสาร DDT นะคะก็จะผ่านถูกถ่ายทอดผ่านไปทางโซ่อาหารไปเรื่อยๆจากที่มีความเข้มข้นน้อยมันบริโภคต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้ความเข้มข้นของ DDT ต่างๆไปสะสมมากอยู่ในผู้บริโภคอันดับสุดท้ายนะคะซึ่งการที่มันมีการถ่ายทอดสารพิษต่างๆที่สะสมไว้ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะจากผู้ผลิตไปผู้บริโภคอันดับ1อันดับ2อันดับ3มันจะมีความที่เพิ่มขึ้นทวีคูณหรือเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปของสารที่สะสมในร่างกายทำให้สิ่งมีชีวิตผู้บริโภคอันดับสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงคะมีสารที่สะสมในร่างกายมีปริมาณมากที่สุดเพราะนั้นการสะสมหรือถ่ายทอดสารอะไรก็ได้ไม่ใช่แค่ DDT อะไรก็ได้ที่สามารถสะสมในร่างกายได้อย่างเช่นอาจจะเป็นแคลเซียมก็ได้ในที่นี้เขายกตัวอย่างนกนะคะนกกินปลาปรากฏว่าในแหล่งน้ำนั้นเป็นไงคะมีสารมีการสะสมของสารที่เราเรียกว่า DDT อยู่มากปรากฏว่าปลาเนี่ยก็เป็นไงคะนกมากินปลานกก็ได้ DDT เข้าไปปรากฏว่า DDT ที่สะสมอยู่ในตัวนกเป็นไงคะไปรบกวนการสะสมแคลเซียมที่บริเวณเปลือกไข่ของพวกนกทำให้เป็นไงคะไข่ของนกพวกนี้ที่มี DDT สะสมอยู่ก็ทำให้ไข่ของมันมีเปลือกบางแล้วก็เปาะแตกทำให้เป็นไงคะตัวอ่อนที่ฟักอยู่ในไข่ก็จะไม่รอดหรือมีปริมาณของนกก็จะลดน้อยลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการสะสมของสารต่างๆที่ถ่ายทอดตั้งแต่ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคอันดับ1อันดับ2อันดับ3ไปจนผู้บริโภคอันดับสุดท้ายนะคะมีการสะสมของสารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เราจะใช้ศัพท์ใหม่ตรงนี้ว่า biomagnification นะคะคำนี้ต้องรู้
ตรงรู้หรือไม่เขาบอกว่าสารที่ถูกถ่ายทอดไปตามโซ่อาหารมักเป็นสารละลายมักเป็นสารที่ละลายได้ดีภายในลิพิดหรือไขมันนั่นเองนะคะและทำให้สะสมอยู่ในร่างกายไม่ถูกละลายออกมากับน้ำนั่นเองอย่างเช่น DDT หรือปลอดนะคะเขาก็มียกตัวอย่างการสะสมของปลอดในทะเลสาบ2แห่งนะคะทางตอนใต้ของนอร์เวย์นะคะอันนี้ก็ปรากฏว่าเป็นไงคะพอมันมีการสะสมของสารประกอบสารปลอดในทะเลสาบก็ทำให้ถ่ายทอดไปยังห่วงโซ่อาหารนะคะและมีความเข้มข้นของสารปลอดสูงขึ้นตามลำดับการกินนั่นเองต่อไปอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะคะเป็นการยกตัวอย่างแผนภาพเฉยๆอันนี้ขอข้ามทีนี้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีความสำคัญกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะในที่นี้จะยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตให้เราได้ดูว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรบ้างนะคะซึ่งจะมีด้วยกัน2ลักษณะลักษณะแรกคือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอันนี้คือการอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นเองต่อมานะคะความสัมพันธ์อันที่2คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันนะคะอย่างเช่นนะคะมีภาวะอะไรบ้างที่เราต้องเรียนเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ม.ต้นอันนี้เป็นการทบทวนอีกทีนึงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ต่างชนิดกันอันแรกคือภาวะที่เราเรียกว่าภาระปรสิตเครื่องหมายบวกคือได้รับประโยชน์เครื่องหมายลบคือทำให้เกิดโทษนะคะหรือเสียประโยชน์นั่นเองแต่ถ้าเป็นเลข0หมายถึงไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์นะคะเพราะนั้นภาวะปรสิตนะคะตัวนึงจะได้ประโยชน์อีกตัวนึงจะเสียประโยชน์ตัวที่ได้ประโยชน์คือตัวที่ไปเป็นปรสิตตัวอื่นอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือสุนัขกับเห็บตัวที่ได้ประโยชน์ก็คือเห็บตัวที่เสียประโยชน์ก็คือสุนัขนั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างสิ่งมีชีวิตพวกนี้อย่างเช่นเห็บปริงทากเขาไรนะคะพวกนี้นอกจากนี้ก็จะมีกาฝากที่เกิดบนต้นไม้ต่างๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างกาฝากนะคะที่เป็นปรสิตผู้ที่อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นเขาก็จะเรียกว่าปรสิตส่วนตัวที่ให้ตัวอื่นอาศัยอยู่และเสียประโยชน์ด้วยเขาก็จะเรียกตัวนั้นว่าโฮสต์ต่อมาภาวะที่2ก็คือภาวะล่าเหยื่อนะคะหรือใช้ศัพท์คำว่า predation ตัวนึงได้ประโยชน์อีกตัวนึงเสียประโยชน์ตัวที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ล่าหรือ prey ตัวที่เสียตัวที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ล่านะคะหรือ predatorตัวที่เสียประโยชน์ก็คือผู้ถูกล่าหรือใช้ศัพท์คำว่า prey อย่างเช่นเหยี่ยวกับหนูงูกินกบสิงโตกินม้าลายอะไรประมาณนี้วานล่ามันวานล่าแมวน้ำในภาพนี้นะคะต่อไปภาวะต่อมาก็คือภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเพี้ยกับมดนะคะมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผึ้งกับดอกไม้ผึ้งก็จะช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ก็เป็นไงคะได้ผสมเกสรผึ้งก็จะได้น้ำหวานไปด้วยนะคะอันนี้ควายกับนกเอี้ยงนะคะนกเอี้ยงก็จะกินเห็บให้ควายนะคะควายก็จะได้ประโยชน์คือไม่มีเห็บมากินมันต่อไปภาวะเกื้อกูลหรือ commensalism นะคะฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งไม่เสียประโยชน์นะคะอย่างเช่นกล้วยไม้กับต้นไม้ตรงนี้หรือต้นไม้ใหญ่นะคะต่อมาภาวะพึ่งพากันก็คือได้ประโยชน์ทั้งคู่อย่างเช่นไลเคนนะคะไลเคนในภาพนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันระหว่างอะไรเอ่ยลากับสาหร่ายนั่นเองนะคะสาหร่ายก็จะสังเคราะห์แสงให้สารอาหารส่วนลาก็จะให้ความชื้นกับสาหร่ายนั่นเองแล้วก็โปรโตซัวในลำไส้ปวกนะคะโปรโตซัวที่อาศัยอยู่ก็ช่วยในการย่อยเซลลูโลสในไม้แล้วทำให้ปวกก็จะได้รับสารอาหารนะคะจากที่มันย่อยต่อมาภาวะการหลั่งสารห้ามการเจริญหรือแอนตี้ไบโอซิตนะคะตัวหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อีกตัวหนึ่งเสียประโยชน์อย่างเช่นในแผนภาพนี้ก็คือลาเพนิซิลิมนะคะที่สามารถสร้างสารที่เรียกว่าสารเพนิซิลินซึ่งสารนี้มีประโยชน์ช่วยในการยับยั้งแบคทีเรียได้เพราะฉะนั้นตัวที่ได้ประโยชน์ก็คือเพนิซิลิมตัวที่เสียไปตัวที่ไม่ได้ไม่เสียก็คือเพนิซิลิมอีกตัวนึงที่เสียประโยชน์ก็คือแบคทีเรียนะคะที่ถูกยับยั้งต่อไปภาวะกีดกันนะคะเป็นภาวะที่มันดำรงชีวิตอยู่นะคะ
อะเมนซาลิซึมก็คือตัวหนึ่งไม่ได้ตัวหนึ่งเสียประโยชน์ไม่ได้ไม่เสียกับไม่เสียไปกับอีกตัวหนึ่งเสียประโยชน์นะคะเช่นต้นไม้ใหญ่บังแสงไม่ให้ถึงแสงก็ส่งลงมาไม่ถึงต้นไม้เล็กภาพด้านล่างตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาวะกีดกันต่อมาภาวะแข่งขัน competition นะคะก็คือเสียประโยชน์ทั้งคู่เลยก็คือเกิดการแข่งแย่งแข่งขันกันระหว่างอาหารทำให้ทั้งสองตัวเป็นไงคะได้รับอาหารไม่เพียงพอนั่นเองก็คือเกิดการแย่งกันหรือต้นไม้แย่งกันรับแสงต่อมาภาวะอิงอาศัย commensalism อย่างเช่นอะไรบ้างว่าเหาฉลามกับฉลามอย่างเช่นฉลามตัวนี้เหาฉลามก็จะมาเกาะตามใต้ปากของเหาฉลามเหาฉลามจะมาเกาะตามใต้ปากฉลามเวลาฉลามกินเหยื่อเสร็จปุ๊บก็จะมีเศษเนื้อติดตามปากนะคะเหาฉลามก็จะกินต่อตรงนี้หรือตัวอย่างนี้ก็คือเพียงบนตัวสัตว์น้ำต่างๆนะคะก็เกาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก็คือสิ่งหนึ่งฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นั่นเองนะคะก็คือมีความสัมพันธ์แบบศูนย์กับบวกเรียกว่าภาวะอิงอาศัยต่อมาภาวะเป็นกลาง neutralism ก็คือศูนย์ศูนย์ทั้งสองก็คือไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ทั้งคู่อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นกบกับไส้เดือนดินค่ะอาศัยอยู่ในทุ่งนาหรือกบกินแมลงเป็นอาหารส่วนไส้เดือนดินกินกบเป็นอาหารก็คือทั้งสองมีอาหารของมันเองไม่ได้ไม่เสียเป็นภาวะเป็นกลางไม่เกี่ยวข้องกันต่อมาภาวะย่อยสลายนะคะซาโปไฟติซึมฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะคะตรงนี้การดำรงชีวิตของพวกนี้อย่างเช่นเห็ดล่าแบตเตอรี่นะคะตรงนี้จะมีการหลั่งสารเอนไซม์ออกมาย่อยสารอาหารภายนอกร่างกายย่อยเสร็จปุ๊บค่อยดูดของเหลวที่เป็นสารอาหารเข้าสู่ร่างกายอันนี้ก็ถือว่าเป็นการย่อยภายนอกนะคะที่เราเคยเรียนไปซึ่งภาวะย่อยสลายตรงนี้ทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศของเรานั่นเองต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศเราแบ่งแบบเป็น2ประเภทคือระบบนิเวศบนบกกับในน้ำที่เราทราบไปแล้วในที่นี้เราจะมาดูในเรื่องของระบบนิเวศบนบกในประเทศไทยของเรากันก่อนนะคะระบบนิเวศบนบกของเรานะคะก็คือพวกป่าไม้ต่างๆนี่แหละนะคะซึ่งระบบนิเวศบนบกเนี่ยถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะคะการกระจายของป่าไม้และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามแหล่งต่างๆโดยทั่วไปถ้าเราดูในเรื่องของป่าไม้นะคะเราสามารถแบ่งระบบนิเวศออกได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือป่าแบบไม่ผลัดใบใช้ศัพท์คำว่า Evergreen Forest ก็คือใบไม้เขียวตลอดทั้งปีอีกประเภทที่2ก็คือป่าแบบผลัดใบใช้ศัพท์คำว่า Deciduous Forest ก็คือมีช่วงที่เป็นภาวะผลัดใบใบจะร่วงนะคะแล้วก็มีการผลิใบขึ้นมาใหม่ซึ่งป่าไม้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทในประเทศไทยเรามีมาดูตัวอย่างแรกนะคะป่าแบบไม่ผลัดใบก็คือใบเขียวตลอดปีอันแรกคือป่าดิบชื้นใช้ศัพท์คำว่า tropical rainforest ในที่นี้ยกตัวอย่างก็คืออุทยานแห่งชาติบางลาจังหวัดยะลาสังเกตดูต้นไม้จะเขียวขจีตลอดนะคะส่วนมากจะพบที่ภาคใต้นะคะหรือใช้ฝั่งทะเลตะวันออกพืชเด่นก็คือเป็นต้นไม้ใบกว้างไม่มีการผลัดใบนะคะแล้วก็ขึ้นกันแบบหนาแบบนี้เลยยกตัวอย่างเช่นยางกล่องตะเคียนนะคะต่อมาป่าไม่ผัดใบประเภทที่2คือป่าดิบเขา Hill Evergreen Forest หรือ Mountain Forest พวกนี้นะคะพวกนี้จะมีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตรภาพที่ให้เป็นป่าดิบเขาตรงนี้จะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะคะใครเคยไปก็ไปดูซะนะคะตรงนี้จะเป็นป่าต้นน้ำนะคะพวกนี้จะมีพืชที่เป็นพืชเด่นอย่างเช่นพญานางพญาเสือโคร่งนะคะหรือก่อตลับต่อมาเป็นป่าไม่ผลัดใบเหมือนเดิมก็คือป่าพุใช้คำว่า peace swamp forest นะคะป่าพุคือป่าที่อันนี้ภาพไม่ชัดนะคะถ้าภาพชัดจะมองเห็นว่าตรงพื้นเนี่ยมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาก็คือมีน้ำท่วมขังอยู่เกือบตลอดทั้งปีทำให้เป็นไงคะใบไม้ที่ร่วงหล่นลงไปก็เกิดการย่อยสลายกลายเป็นสารอินทรีย์การที่สะสมสารอินทรีย์มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีทำให้นะคะน้ำตรงบริเวณนี้เขาก็จะเรียกว่าป่าประเภทนี้ว่าเป็นป่าพุคล้ายลักษณะป่าจัดทึบนะคะคล้ายกับพวกป่าดิบชื้นนั่นแหละพันไม้ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นหมากแดงลุมพี่นะคะหวายช้างให้ประมาณนี้กระจายอยู่ทั่วซึ่งในภาพนี้ก็จะเป็นป่าพุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาส
อ่ะต่อไปจะเป็นประเภทป่าผัดใบนะคะป่าผัดใบอย่างเช่นป่าเต็งรังป่าเต็งรังใช้ศัพท์คำว่า Dipterocarpa Forest นะคะพวกนี้ในพื้นที่จะพบในพื้นที่ที่แห้งแล้งในที่นี้จะเป็นเขตรักษาพันธุ์ผัดป่าห้วยขาแข้งที่อุทัยธานีใกล้ๆสุพรรณบุรีเรานี่เองนะคะนักเรียนก็สามารถไปศึกษาดูได้นะคะสำหรับป่าเต็งรังว่าหน้าตาเป็นไงนะคะแต่ถ้าเป็นห้องเพชรนะคะนักเรียนเคยไปที่สแกลาดแล้วนะคะที่โคราชนั่นก็ถือว่าเป็นป่าเต็งรังด้วยมีส่วนที่เป็นป่าเต็งรังอยู่ได้แก่ต้นอะไรบ้างที่อยู่พบเป็นป่าเต็งรังได้แก่เต็งรังไผ่เพกย่างกราดเฮียงพ่วงนะคะพวกนี้พบในพื้นที่ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองอย่างเช่นโคราชสแกลาดนะคะต่อมาป่าผัดใบประเภทที่2คือป่าเบญจพรรณใช้ศัพท์คำว่า Mix Deciduous Forestป่าเบญจพรรณเบญจแปลว่า5เพราะฉะนั้นพืชพื้นฐานที่พบมากในป่าเบญจพรรณจะมีอยู่5สายพันธุ์ด้วยกันอันแรกที่ต้องพบก็คือสักมะค่าแดงประดู่ชิงช่างนะคะ5ชนิดนี้เราจะเรียกว่าป่าเบญจพรรณนะคะต้องมีครบทั้ง5ชนิดแล้วก็มีความหลากหลายสูงนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบครูอาจจะออกป่าเบญจพรรณประกอบไปด้วยพืชหลักทั้งหมด5ชนิดได้แก่อะไรบ้างตรงนี้หนูต้องจำไปครูออก1ข้อนะคะสักมะค่าแดงประดู่ชิงชันตรงนี้จำไปด้วยต่อไปในเรื่องของระบบนิเวศแหล่งน้ำนะคะระบบนิเวศแหล่งน้ำตรงนี้เราจะแบ่งน้ำออกเป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มนะคะเพราะฉะนั้นระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็มเราใช้ศัพท์คำว่า marine ecosystem ส่วนระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดเราจะใช้ศัพท์คำว่า fresh water ecosystem นะคะในที่นี้เรามาดูที่ระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็มกันก่อนนะคะซึ่งในโลกของเราเราจะประกอบไปด้วยน้ำนะคะในพื้นโลกกับพื้นน้ำจะเป็นประกอบไปด้วยน้ำ3ในส่วน4ส่วนของพื้นผิวโลกแสดงว่าเป็นน้ำไปสัก3ส่วนอีก1ส่วนเป็นผิวโลกที่เรายืนหรืออาศัยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นน้ำ3ส่วนเนี่ยส่วนมากจะเป็นทะเลและมหาสมุทรเกือบทั้งหมดมีน้ำจืดอยู่น้อยมากนะคะนี้เราก็สามารถมาดูได้ว่าระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็มมีบริเวณไหนบ้างอย่างเช่นบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงไหลทวีปพื้นท้องทะเลนะคะเขาจะแบ่งบริเวณน้ำเค็มเป็นทั้งหมด3โซนด้วยกันนะคะโดยใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งก็คือดูที่ลักษณะกายภาพลักษณะของชายหาดความลึกปริมาณแสงหรือความลักชันของพื้นที่นั่นเองเราจะมาดูนะคะเพราะนั้นแผนผังตัวนี้เป็นภาพตัดของทะเลแสดงบริเวณต่างๆที่เขาจัดจำแนกแหล่งน้ำเค็มออกเป็น3บริเวณบริเวณแรกคือบริเวณที่เราเรียกว่าแหล่งน้ำขึ้นน้ำลงก็จะเป็นบริเวณที่มีการน้ำลงต่ำสุดกับน้ำขึ้นสูงสุดถ้าอยู่ในบริเวณโซนนี้เราจะเรียกว่าบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงถัดลงมานะคะถัดลงมาตรงนี้เราจะเรียกว่าบริเวณไหลทวีปนะคะดินยังไม่ลึกลงไปมากเท่าไหร่ก็คือยังมีความตื้นกับชายหาดอยู่นะคะบริเวณนี้ก็จะมีพืชบางส่วนมีสัตว์ทะเลเล็กน้อยอาศัยอยู่นะคะนี่เรียกว่าไหลทวีปบริเวณถัดมานะคะคือบริเวณที่เขตที่มีแสงส่องถึงน้อยแล้วนะคะพวกนี้เขาจะเรียกว่าแล้วก็อยู่ลึกลงมาพื้นที่เว้าลึกลงมาบริเวณพื้นท้องทะเลตรงนี้เราจะเรียกว่าบริเวณลาดทวีปนะคะดังนั้นหรืออีกกรณีนึงถ้าไม่แบ่งเป็น3บริเวณนี้เราสามารถแบ่งโดยการดูที่เป็นเขตที่น้ำที่แสงส่องถึงน้ำได้แค่ไหนนะคะด้านข้างก็จะเป็นเกณฑ์ที่ให้เราดูว่าเขตที่แสงส่องถึงเขตที่มีแสงน้ำน้อยและเขตไม่มีแสงอยู่ปริมาณไหนบ้างต่อไปนะคะบริเวณที่เป็นทะเลหรือน้ำเค็มก็จะมีบริเวณที่เป็นระบบนิเวศหาดทรายนะคะก็คือประกอบไปด้วยทรายเป็นส่วนมากหาดทรายตรงนี้นะคะชายฝั่งก็จะมีน้ำขึ้นน้ำลงอยู่นะคะมีความลาดชันไม่มากนั่นเองมีความชุ่มชื้นหาดทรายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะน้ำขึ้นน้ำลงเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิหรือตามรอบวันอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหาดหินส่วนมากก็จะเป็นก้อนหินอยู่มากนะคะแล้วก็มีเพียงหินเพียงอะไรพวกนี้อาศัยอยู่ต่อมาก็จะเป็นแนวปะการังนะคะแนวปะการังตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้กับชายฝั่งเป็นบริเวณที่เป็นระบบนิเวศใต้น้ำที่ถือว่ามีความหลากหลายสูงที่สุดเพราะบริเวณที่เป็นปะการังถือว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลนั่นเองเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนะคะและปะการังเนี่ยจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในบริเวณที่เป็นไงคะน้ำค่อนข้างที่จะสะอาดและมีแสงส่องถึงอุณหภูมิเหมาะสมไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแต่เมื่อไหร่ที่
มีสารพิษสารเคมีหรืออุณหภูมิน้ำทะเลสูงเกินไปในภาวะโลกร้อนเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงก็จะทำให้ออกซิเจนละลายลงไปในน้ำได้น้อยทำให้เป็นไงคะปะการังได้รับออกซิเจนน้อยและได้รับสารพิษต่างๆอุณหภูมิน้ำสูงเกินไปเนาะไม่เหมาะแก่การดำรงชีวิตปะการังบริเวณนี้ก็จะเกิดการฟอกขาวได้นั่นเองซึ่งเราจะดูว่าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากแค่ไหนเราก็ดูที่โซนแนวปะการังนี่แหละค่ะถ้าปะการังมีอยู่มากแสดงว่าบริเวณทะเลบริเวณนั้นหรือสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นเป็นไงคะสมบูรณ์ดีนั่นเองแต่ถ้าบริเวณนั้นปะการังมีการฟอกขาวมากแสดงว่าภาวะหรือดัชนีชี้วัดก็ถือว่าน้ำไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่แล้วต่อมาเราดูที่ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดนะคะในส่วนของแหล่งน้ำจืดอย่างเช่นหนองบึงทะเลสาบน้ำไหลต่างๆพวกนี้นะคะจัดเป็นแหล่งน้ำจืดทั้งหมดเลยเราจะแบ่งได้ทั้งหมด3บริเวณบริเวณแรกก็คือบริเวณที่อยู่ริมตลิ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าบริเวณชายฝั่งมีพืชน้ำเกิดอยู่ใกล้ๆตรงนี้เราจะเรียกว่าบริเวณชายฝั่งบริเวณที่2ก็คือส่วนของผิวน้ำลึกลงมาถึงตำแหน่งที่แสงส่องถึงตรงนี้เราจะเรียกว่าบริเวณผิวน้ำและถัดลงมาบริเวณที่น้ำเขาระบายสีเข้มๆตรงนี้คือบริเวณที่แสงส่องไม่ถึงนะคะบริเวณนี้เราจะเรียกว่าบริเวณน้ำชั้นล่างเพราะฉะนั้นระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดแบ่งได้3บริเวณบริเวณที่1คือบริเวณชายฝั่ง2คือบริเวณผิวน้ำและ3คือบริเวณน้ำชั้นล่างนั่นเองแสงส่องไม่ถึงต่อไปถ้าเป็นระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดนะคะและเป็นบริเวณที่เป็นน้ำตกอะไรต่างๆเราสามารถแบ่งตามบริเวณได้2บริเวณด้วยกันบริเวณแรกนะคะยกตัวอย่างแผนภาพนี้คือแก่งตะนะที่อุบลราชธานีนะคะสังเกตตรงนี้เขาจะชี้ตรงบริเวณที่เป็นน้ำนิ่งนะคะน้ำตรงไหนที่เป็นนิ่งและเป็นแอ่งเราจะเรียกบริเวณนี้ว่าเป็นบริเวณแอ่งน้ำส่วนตรงไหนที่มีการที่น้ำเชี่ยวไหลแรงตรงนี้เราจะเรียกบริเวณนี้ว่าเป็นเกาะแก่งนะคะเพราะนั้นในที่นี้เขาจะตั้งชื่อว่าแก่งตะนะตรงนี้ก็จะเป็นภาพตัดตามขวางของความเข้มข้นของเกลือในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำก่อยนะคะทีนี้ถ้าเป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำเค็มมาบรรจบกันที่บริเวณปากแม่น้ำเขาจะเรียกแหล่งน้ำตรงนั้นว่าน้ำก่อยก็จะมีค่า pH ค่อนข้างที่จะไม่คงที่นะคะค่าความเค็มต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับรอบวันนะคะมีปัจจัยต่างๆมาเกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงปริมาณหยาดน้ำฟ้าอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องนะคะว่าความเข้มข้นของน้ำความเข้มข้นของเกลือจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละวันนะคะต่อไปในบริเวณแหล่งน้ำก่อยนะคะก็จะมีระบบนิเวศอีกอย่างนึงที่เราเรียกก็คือระบบนิเวศป่าชายเลนแมงกรูฟฟอเรสต์ก็คือมีพวกกงก้างสแสมผู้อะไรตรงนี้เกิดอยู่ในบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่อนุบาลสัตว์น้ำเหมือนกันนะคะพืชเด่นที่พบก็อย่างที่บอกคือกงก้างสแสมลำพูต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของวัฏจักรนะคะวัฏจักรที่เราจะเรียนในที่นี้นะคะอันแรกคือวัฏจักรไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนถือว่าองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะเป็นองค์ประกอบโปรตีนที่อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองนะคะวัฏจักรนี้นะคะใช้ศัพท์คำว่าไนโตรเจนไซเคิลนะคะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกคือกระบวนการตึงไนโตรเจนเราจะใช้ศัพท์คำว่าไนโตรเจนฟิกเซชันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแก๊สไนโตรเจนในอากาศให้กลายเป็นแอมโมเนียนั่นเองเพราะนั้นเราจะเรียกว่าไนโตรเจนฟิกเซชันการตึงไนโตรเจนเปลี่ยนแก๊สให้เป็นแอมโมเนียนะคะต่อมากระบวนการที่2เรียกว่าแอมโมนิฟิเคชันแอมโมนิฟิเคชันคือกระบวนการเปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจนในซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นแอมโมเนียนั่นเองต่อมาในขั้นตอนที่3พอเป็นแอมโมเนียเสร็จปุ๊บเข้าสู่ขั้นตอนไนตริฟิเคชันไนตริฟิเคชันจะนำแอมโมเนียที่ได้เป็นไงคะไปเปลี่ยนเป็นไนไตรท์และไนเตรตเสร็จแล้วเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายดีไนตริฟิเคชันตรงนี้จะเป็นกระบวนการเปลี่ยนไนเตรตกลับมาเป็นแก๊สที่เราเรียกว่าแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศก็จะเกิดการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรตามแผนภาพตรงนี้นะคะเริ่มต้นแผนภาพตรงนี้ดูที่การตึงไนโตรเจนจากบรรยากาศให้สู่ลงสู่พื้นดินถามว่าจะตึงได้อย่างไรหนูจำได้ในเรื่องของแบคทีเรียได้ไหมคะ
ในรากถั่วจะมีแบคทีเรียที่ชื่อว่าไลโซเบียมอาศัยอยู่ซึ่งจะทำหน้าที่ในการตึงแกสไนโตรเจนในอากาศให้ลงสู่พื้นดินได้เพราะฉะนั้นการตึงแบบนี้ก็จะเปลี่ยนไนโตรเจนให้กลายเป็นแอมโมเนียกระบวนการที่สองก็คือกระบวนการ ย่อยจากซากอินทรีย์นะคะก็คือแอมโมนิฟิเคชันมีพวกแบคทีเรียต่างๆย่อยสลายเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นแอมโมเนียเสร็จแล้วแอมโมเนียก็จะเข้าสู่กระบวนการที่3คือไนตริฟิเคชันเปลี่ยนแอมโมเนียให้กลายเป็นไนไตรท์แล้วก็กลายเป็นไนเตรทสุดท้ายเข้าสู่ขั้นตอนที่4คือการหมุนเวียนกลับมาเป็นไนโตรเจนในบรรยากาศดีไนตริฟิเคชันก็คือมีแบคทีเรียบางประเภทสามารถเปลี่ยนไนเตรทให้กลายเป็นแก๊สไนโตรเจนได้นะคะก็หมุนเวียนกลับเข้าสู่บรรยากาศเป็นวัฏจักรตามภาพต่อมาวัฏจักรที่2คือวัฏจักรกรรมฐานกรรมฐานถือว่าเป็นสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนในพืชและสัตว์ของเราเนาะนอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบในกรดอะมิโนอย่างเช่นเมทิโอนีนซิสเตอีนนะคะวัฏจักรกรรมฐานเราใช้ศัพท์คำว่าซัลเฟอร์ไซเคิลถามว่ากรรมฐานเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเกิดขึ้นเมื่อมีการระเบิดของภูเขาไฟหรือว่ามีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงพวกฟอสซิลอะไรต่างๆมันก็จะเกิดการปล่อยกัมมันถันออกมาในบรรยากาศของเราในรูปของแก๊สที่เราเรียกว่าแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์นั่นเองเมื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นไงคะตายลงไปปุ๊บเกิดการขับถ่ายของเสียในรูปของสารอินทรีย์เช่นในโปรตีนต่างๆในกรดอะมิโนมันก็จะมีซัลเฟอร์ใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถูกย่อยสลายโดยพวกแบคทีเรียบางประเภทเมื่อย่อยสลายเสร็จปุ๊บแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะเมื่อย่อยสลายเสร็จปุ๊บกรรมฐานก็จะถูกเปลี่ยนรูปจากที่อยู่ในโปรตีนกรดอะมิโนก็จะเปลี่ยนรูปเป็นสารอนินทรีย์อย่างเช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือสารประกอบซัลไฟด์ต่างๆกรรมฐานพวกนี้นะคะจะถูกออกซิไดซ์โดยแบคทีเรียบางประเภทนะคะเมื่อแบคทีเรียเกิดการออกซิไดซ์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่างๆปุ๊บแบคทีเรียก็จะใช้กรรมฐานเป็นแหล่งพลังงานเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่เราเรียกว่าซัลเฟตนะคะซึ่งพืชสามารถนำซัลเฟตมาใช้เป็นปุ๋ยหรือธาตุอาหารได้ทีนี้เรามาดูแผนภาพของวัฏจักรกรรมฐานนะคะภูเขาไฟระเบิดปุ๊บเกิดเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก็เป็นไงคะตกลงมากลายเป็นฝนที่ผสมแก๊สพวกนี้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นฝนที่เราเรียกว่าฝนกรดสามารถกัดกร่อนพวกหินปูนอะไรต่างๆให้ผุกร่อนได้นะคะเมื่อชะล้างเสร็จปุ๊บก็จะตกตะกอนไปที่แหล่งน้ำต่างๆแล้วก็พื้นดินอีกกรณีหนึ่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็ได้เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เหมือนกันตกลงมาเป็นฝนกรดนอกจากนี้นะคะกระบวนการทางธรณีวิทยานะคะพวกซากพืชซากสัตว์ต่างๆในโปรตีนมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์เหมือนกันถูกแบคทีเรียย่อยสลายก็ได้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ถูกออกซิไดซ์ต่อก็จะกลายเป็นซัลเฟตในดินอะไรต่างๆให้พืชนำกลับไปใช้ใหม่ได้ต่อไปวัฏจักรฟอสฟอรัสวัฏจักรฟอสฟอรัสหรือฟอสฟอรัสไซเคิลฟอสฟอรัสตรงนี้เป็นสารสำคัญที่เราพบในกรดนิวคลีอิกหรือพวก DNA นั่นเองนอกจากนี้ยังพบในสารให้พลังงานสูงที่เราเรียกว่า ATP นะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตนั่นเองนะคะพวกนี้จะอยู่ในกระบวนการที่เราเรียกว่าธรณีวิทยาเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยอยู่ในอากาศไม่ได้อยู่ในอากาศนะคะเพราะนั้นวัฏจักรฟอสเฟตจะเริ่มขึ้นเมื่อหินหรือองค์ประกอบภายในแร่ธาตุต่างๆนะคะที่ประกอบไปด้วยฟอสฟอรัสเนี่ยเกิดการผุกร่อนหรือพังทลายโดยกระแสลมกระแสน้ำนะคะเกิดการแตกปุ๊บฟอสฟอรัสก็ละลายหรือผสมเข้าไปในดินหรือผิวดินผิวน้ำเกิดการจับตัวกันกลายเป็นอนุภาคดินนะคะซึ่งพืชสามารถดูดซึมฟอสเฟตพวกนี้ไปใช้ได้เมื่อพืชดูดกินฟอสเฟตเข้าไปปุ๊บสะสมในต้นพืชก็จะทำให้สัตว์ตัวต่อมาผู้บริโภคอันดับหนึ่งที่ไปกินพืชต่อก็ได้รับฟอสฟอรัสต่อเข้ามาสะสมในดินเอแล้วก็ ATP นะคะเมื่อพืชต่างๆปล่อยพลังงานพร้อมของเสียออกมานะคะหรือสัตว์ตายไปปุ๊บก็จะเกิดการทับถมกันไปเรื่อยๆฟอสฟอรัสก็จะกลับเข้าสู่พื้นดินและพื้นน้ำต่อไปตามแผนภาพนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพักนะคะคลิปแรกเรามาดูกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปที่2นะคะบทนี้เยอะยังไม่จบนะคะค่ะสำหรับคลิปที่1ก็สวัสดีค่ะ